ลุงตู่ได้ไปต่อทำไมพลังประชารัฐสอแตกปนป่วนทำตาเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเอฟเฟกต์ขนาดนี้เลยเหรอสุก30กันยาลุงตู่ได้ไปต่อทนวิบากกรรมคดี8ปีเสาร์ที่1ตุลาวันรุ่งขึ้นแค่วันรุ่งขึ้นอาการปริแตกที่พลังประชารัฐก็เกิดทันทีวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์ย้ำนะชื่อนี้อาจไม่มีตำแหน่งแห่งขนแต่อาจไม่มีหัวขนใหญ่โตมโหฬารในพลังประชารัฐแต่หลายครั้งมีบทความเป็นนักการเมืองเก๋าเกมค่ะเป็นระดับผู้อาวุโสในแวดวงการเมืองใช่ค่ะดังนั้นทุกจังหวะที่ขยับของวีรกรมองข้ามไม่ได้อย่ามองเป็นความเห็นของส่วนบุคคลสสแก่ๆคนหนึ่งแต่มันมีบทนะความหมายมากกว่านั้นโยนหินถามทางหรือเปล่าทำทางให้กับใครหรือเปล่าหรืออะไรจะคิดได้สารพัดนะคุณวีรกรค่ะบอกว่าก็ในเมื่อลุงตู่จะได้ไปต่อแค่ปี68ดังนั้นในการเลือกตั้งรอบหน้าเสนอชื่อนายกในบัญชีนายกของพลังประชารัฐต้องเสนอชื่อครบทั้ง3ชื่อค่ะนอกจากชื่อลุงตู่ยังต้องยัดชื่อลุงป้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชื่อที่3กำลังคิดกันอยู่จะเป็นใครค่ะแต่คือตอนหาเสียงขายทั้งชื่อป้อมขายทั้งชื่อตู่ขายคู่ไงเป็นแพ็คคู่อืมแล้วใครชื่อนำตอนโหวตในสภาค่ะโหวตนายกโหวตนายกอ่ะต้องเสนอชื่อลุงป้อมเพราะว่าอยู่ครบอยู่ครบ4ปีใช่ค่ะลุงตู่แล้วไปอยู่ไหนล่ะเป็นรองนายกก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้หรือสลับไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้เคยเป็นนายกมาก่อนนะใช่เคยเป็นนายกมาก่อนแล้วให้เป็นรองนายกหรอใช่ใช่โอ้โหในบัตรดนเจียวจ้าเลยในบัตรดนเจียวจ้าเลยคุณสุชาติชมกลิ่นเสาร์อาทิตย์อยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาเมื่อคืนส่งเสียงคำรามข้ามประเทศจากญี่ปุ่นมาเลยขณะเดียวกันดร.ส้มพัชรินทร์โฆษกพรรคพลังประชารัฐก็ถูกผู้ใหญ่สะกิดให้ออกมาพูดอะไรสักนิดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันจะแตกไปเยอะมันจะปั่นป่วนอะไรอย่างไรแค่ไหนไปดูพาดหัวข่าวในสื่อพิมพ์นิดหนึ่งใช่ค่ะบอกเล่าเรื่องราววีรกรให้สัมภาษณ์วันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไปดูหน้าหนึ่งไม่ชนฉบับวันอาทิตย์ที่2ค่ะพาดหัวดังนี้นะคะดันบิ๊กป้อมนายกพปชรวุ่นสารชี้ตู่อยู่ได้แค่ปี68วีรกรแนะ250สวหนุนลดชั้นประยุทธ์นั่งรองนายกโอเคโอเคมาดูพาดหัวข่าวเดลินิวฉบับวันจันทร์ฉบับเช้าวันนี้ค่ะพปชรปัดดันป้อมนายกไม่ใช่มติพรรคแค่ความเห็นสสด้วยความเคารพจริงวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์ไม่มีหัวโขนในพลังประชารัฐออกมาสปีกิ้งจริงเป็นความเห็นของสสจริงแต่สสระดับวีรกรไม่ธรรมดาออกมาทำทางออกมาถามทางหรือออกมาดักทางหรือออกมาตัดทางอะไรมองได้เยอะนะขณะเดียวกันไปดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งฉบับเช้าวันนี้ของข่าวสดพปชรวุ่นชูทั้งตู่ป้อมนายกรมต.สส.เสียงแตกดังนั้นเราจะไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นผู้อำนวยการพรรคพปชรว่าอย่างไรเราจะไปกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็มีตำแหน่งด้วยนะคะเป็นผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐเลยออกมาพูดถึงกรณีของคุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์อย่างไรที่ออกมาชูลุงป้อมถ้าพูดถึงรัฐมนตรีเฮงถ้าพูดถึงคุณสุชาติชมกลิ่นนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยแกอยู่ที่ญี่ปุ่นไปราชการกลับมาเมื่อคืนปรากฏว่าเมื่อวานขณะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้สัมภาษณ์คำรามข้ามประเทศมาหนึ่งเที่ยวอ่ะไปที่คุณสุชาติเลยไหมสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีสุชาติค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ทนายคุณมรัตครับผมสุชาติชมกลิ่นครับครับคุณสุชาติครับวีรกรอาจไม่มีหัวโขนในพรรคนะแต่ความเป็นนักการเมืองอาวุโสในความเป็นคนเก๋าเกมอย่างวีรกรในสังคมการเมืองเขามองว่าอยู่ๆวีรกรมาพูดเรื่องลุงป้อมลุงตู่อย่างเนี้ยไม่ธรรมดามันเหมือนถามทางทำทางดักทางตัดทางอะไรก็ไม่ทราบคุณสุชาติมองอย่างไรอธิบายอย่างไรดีครับคือกลับเรียนนี้ครับว่าเมื่อวานผมกำลังเดินทางที่ผมไปพบรัฐมนตรีญี่ปุ่นแรงงานที่ญี่ปุ่นผมกำลังเดินทางกลับไปสื่อมวลชนโทรมาถามว่ามีแนวคิดยังไงในส่วนตัวอย่างนี้ผมบอกว่าความคิดของพี่วรกรเป็นผู้ใหญ่แกเป็นผู้ใหญ่ในทางการเมืองใช่แต่แกคิดของแกส่วนตัวไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องมติพักมันมีหัวหน้าพักมีเลขามีกรรมการบริหารพักไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันพูดไปมันทำให้พักดูไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองวันนี้เราทุกคนในพักพลังชลัดเนี่ยเรามาอยู่พักพลังชลัดเนี่ย
เราจำได้ทุกคนว่าเสนอชื่อลุงตู่เป็นนายกคนแรกมีคนเดียวแล้ววันนี้ศาลได้พิจารณาต่างๆออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดีใจและให้กำลังใจท่านนายกถูกไหมครับมันถึงจะจบถูกไหมแล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรก็กรรมการผ่านพักก็มาว่ากันถกกันแต่วันนี้มันไม่ใช่เวลาที่หมอจอดที่มาพูดอ๋อไม่ใช่เวลาแยกเป็นสองประเด็นสิ่งที่คุณวีรกรพูดแยกเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือจังหวะการออกมาพูดอย่างนี้มันใช่หรือไม่มันควรพูดในจังหวะนี้หรือไม่ไม่ผมก็เป็นผู้ใหญ่ของเราผมเรียกแกอานะแต่ผมพูดในฐานะส่วนตัวว่ามันไม่เหมาะสมโอเคจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้แล้วกันจังหวะไม่ได้ตอนนี้จังหวะไม่ได้มาที่ประเด็นที่สองเนื้อหาสาระที่คุณวีรกรพูดหลายคนบอกว่ามันก็จริงอย่างที่แกพูดนะเลือกตั้งเที่ยวหน้าเสนอชื่อลุงตู่คนเดียวได้อย่างไรก็ในเมื่อลุงตู่อยู่ได้แค่6-8นับไปนับมาเผลอๆอยู่ได้แค่ปีครึ่งเท่านั้นไม่ใช่2ปีนะอยู่ได้แค่ปีครึ่งครับครับผมเรียนพี่ทนายที่พอรักว่าไม่ได้เรื่องนี้มันคิดได้คิดทุกคนคิดได้เหมือนกันหมดแต่มันไม่ได้พูดออกมาสื่อสาธารณะในวันนี้ถูกไหมยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดมันต้องถกเถียงเหตุและผลกันว่าการเมืองในพรรคจะไปอย่างไรจะเสนออย่างไรถ้าเกิดออกมาแบบนี้แผน A แผน B แผน C เป็นอย่างไรถูกไหมครับพี่ค่ะครับมันก็ตกผลึกแล้วให้โฆษกออกมาพูดหรือระดับผู้ใหญ่พูดถูกไหมครับครับครับพูดง่ายๆนะสิ่งที่คุณวีรกรพูดเมื่อวันเสาร์มันอาจไม่ผิดนะในทางการเมืองแต่มันผิดจังหวะมันไม่ใช่การรัฐเทศะผมว่ามันผิดจังหวะมันผิดจังหวะมันไม่ได้เรื่องพูดอย่างนี้มันพูดไม่ได้ที่การเมืองถูกไหมคือผมเองพูดในฐานะสสเหมือนกันแล้วกันจะพูดในฐานะรัฐมนตรีเลยเพราะว่ามันก็บอกก็เป็นน้องท่านผมไม่ได้มีอะไรกับท่านโดยส่วนตัวเรื่องท่านเคารพท่านตลอดแต่ว่าผมพยายามบอกว่าเดี๋ยวมันไม่พูดแล้วมันจะไปกับมันจะมีคนคิดนู่นคิดนี่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันหมดทีนี้สสมี90กว่าคน100คนก็พูดกัน100เรื่องอ่ะยุ่งอ่ะพี่ครับครับแต่คราวนี้เมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์จากญี่ปุ่นคุณสุชาติพูดค่อนข้างแรงนะบอกว่าส่วนตัวผมมาพรรคพลังประชารัฐยังยืนหยัดว่าพรรคต้องเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกและเป็นเจตนารมณ์ของผมกับพรรคพวกผมที่มาร่วมอยู่กับพรรคนี้ฟังดูอย่างนี้คล้ายกับกลุ่มก้อนทางการเมืองของคุณสุชาติฟันธงคือผมต้องพูดลุงตู่เท่านั้นลุงอื่นไม่เอาคือผมเรียนที่วิทยาลัยคุณมรัตว่าผมเป็นนักการเมืองนะพี่ผมก็ต้องแสดงจุดยืนให้กับเยาวชนที่สนใจการเมืองที่จะมาทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องมีจุดยืนถูกไหมครับวันนี้เราเข้ามาในพรรคนี้แรกๆเลยก็เพราะเรื่องนี้กันทุกคนถูกไหมครับพี่เพราะเสนอลุงตู่เป็นนายกแต่วันนี้ยังไม่หมดเธอไม่หมดสมัยเนี่ยมันจะพูดเป็นอื่นไม่ได้มันยังไม่ใช่เวลาถูกไหมครับพี่ยังไม่ใช่เวลาประเด็นคือยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่เวลาแล้วถึงเวลาตรงนั้นมันก็ต้องมาหารือหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใครคิดอย่างไรเหตุและผลหักล้างกันอย่างไรแต่อย่างที่พูดคนวิเคราะห์หลายๆคนทั้งสื่อทุกสำนักก็พูดไม่ผิดนะครับว่าโอเคถ้าเกิดตีความว่าอยู่ได้ถึง6-8เนี่ยมันก็ต้องเสนอคนที่2อยู่แล้วถูกไหมครับถูกต้องหรือเสนอ3ชื่อมันก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมาจากมติพรรคพี่ครับอ๋อต้องมาจากมติพรรคจังหวะไหนควรจะพูดจังหวะไหนโอเคใช่แล้วมันไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ชาวแฟนคลับหรือคนที่เชียร์พลังชนะอยู่เขาจะมองพลังชนะไปยังไงพี่ okay. ถูกไหมมีคนบอกว่าระดับสสของพลังประชารัฐจำนวนไม่น้อยก็คิดอย่างที่วีรกรพูดนะเขาเห็นแบบนี้เขาเห็นท้องด้วยแบบนี้อยากให้เป็นเช่นนี้ค่ะแล้วเขาอยากให้สร้างความชัดเจนโดยเร็วด้วยค่ะคิดยังไงคะผมว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดแบบนี้แต่ในพี่มรัตแต่ก็ต้องมาถกกันว่าสุดท้ายแล้วคิดแล้วมันต้องเสนอเอาผมเข้าใจว่าถ้าทางการเมืองแล้วมองว่ามันอยู่ได้แค่6ถ้าเขาตีความมันอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เก่งกฎหมายนะพี่นะถ้าผมก็ฟังจากสื่อเขาตีความได้6-8ถ้า6-8มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเสนอคนให้ครบถูกไหมครับถูกเสนอ2ชื่อ3ชื่อแต่วันนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่มาพูดกันณวันนี้มันเพิ่งจะผ่านมาแค่วัน2วันพี่ถูกไหมครับเร็วเกินไปยังไม่ชำกว่าเวลาละกันเดี๋ยวรอให้มีประชุมมีมติก่อนค่อยพูดสรุปก็คือเวลามันไม่ใช่เวลามาพูดตอนนี้ผิดจังหวะผิดเปลี่ยนอารมณ์ของผมนะพี่ทนายพี่มรัตครับผมเลือกตั้งมาเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมเลือกตั้งปี62เนี่ยผมไม่เหนื่อยเลยพี่ง่ายมากเลยเพราะชูลุงตู่เป็นนายกเข้าใจแล้วอยู่ๆแล้วเกิดผมอย่างนี้ผมกลับไปบ้านผมไม่โดนชาวบ้าน
ด่าผมว่าผมเหรอพี่ถ้าเกิดผมไม่มีจุดยืนนะพี่ค่ะถูกไหมส่วนครั้งหน้าจะชูใครว่าอีกทีใช่ไหมคะต้องดูอีกทีใช่ไหมคะต้องประเมินอีกทีใช่ไหมคะผมเคมีผมตรงกับใครไปยังไงผมก็ต้องคุยถูกไหมฮะไปดูเคมีทีนึงสรุปก็คือวีรกรพูดมันอาจจะไม่ผิดนะแต่มันผิดจังหวะทามมิ่งไม่ได้จังหวะเวลายังไม่ใช่โอเคเท่านั้นเองแล้วเช้าโฆษกพักก็ออกมาพูดแล้วผมเจอโฆษกพบเขาก็พูดออกมาแล้วในนามพักก็ว่าใช่เขาไม่ใช่มติพักในเรื่องของส่วนตัวที่ให้ความเห็นโอเคใช่ทุกคนทราบผมว่าระดับผู้ใหญ่ของพักจริงๆออกมาพูดเธอดีแล้วคุณสุชาติมันจะได้มีน้ำหนักระดับดร.ส้มโอเคมีตำแหน่งเป็นโฆษกจริงแต่น้ำหนักมันก็ไม่เท่ากับคุณสุชาติหรอกผอ.พักพูดโอเคกลับผมพูดมันจะได้เห็นภาพการเมืองว่าการเมืองเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังๆเจตนารมณ์จุดยืนอุดมการมันต้องมีพี่รับทราบชัดเจนขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณครับพี่นายพี่มรัตครับขอบคุณนะคะรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะผู้อำนวยการพรรคพปชร